ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยนะครับหลายๆคนแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการสั่งห้ามใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนเนี่ยถือว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยนะตอนนี้เรายังไม่มีแต่ว่าไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับมีการผ่านกฎหมายเรียบร้อยแล้วห้ามเด็กๆนะครับใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทเดเวิร์สต่างๆเริ่มต้นเดือนกันยายนนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสภาฝรั่งเศสผ่านกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เด็กอายุระหว่าง3ขวบถึง15ปีนะครับใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ภายในรั้วโรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนมัธยมที่มีเด็กอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถที่จะเลือกนะครับว่าจะให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนได้หรือไม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับชองมิเชลบลองเคอร์นะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฝรั่งเศส BFM TV นะบอกว่าการติดหน้าจอนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้โทรศัพท์มือถือแบบแย่ๆนะครับโดยกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องเด็กและเยาวชนซึ่งกฎหมายนี้นะครับเอื้อให้ทำเช่นนั้นได้นอกจากนั้นกฎหมายนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการทำตามแคมเปญหาเสียงนะครับของประธานาธิบดีมาครงนะครับใช้ในการหาเสียงตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งอีกด้วยครับก่อนหน้านี้ในปี2010ฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายห้ามนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเรียนมาแล้วนะคะกฎหมายใหม่นี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในเชิงปฏิบัติค่ะอย่างไรก็ตามกฎนี้มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ทุพพลภาพโดยอนุญาตให้ใช้สมาร์ทเดเวิร์สได้เฉพาะการเรียนการสอนแล้วก็การทำกิจกรรมพิเศษอื่นๆค่ะใช่ครับสำหรับอาการติดมือถือมากเกินไปนี่นะฮะมีการสร้างคำใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่าเป็นคำที่เรียกว่าโนโมโฟเบียนะครับหมายถึงโรคกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือนั่นเองผลการสำรวจในสหราชอาณาจักรนะครับเผยข้อมูลออกมาบอกว่า 66% ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับมีอาการติดมือถือซึ่ง 41% นะครับบอกว่าต้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอย่างน้อย2เครื่องด้วยเยอะเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผลวิจัยจากหลายแห่งชี้ว่าผลเสียของการติดสมาร์ทโฟนนะครับโดยการศึกษาในเกาหลีใต้นะบอกว่าวัยรุ่นที่ติดสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตมักมีสารสื่อประสาทในระดับที่สูงเกินปกตินั่นเองก็เลยส่งผลให้ขาดสมาธิแล้วก็ควบคุมจุดสนใจของตัวเองได้ยากลำบากนะครับแป๊บเดียวเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องอื่นๆแล้วในขณะที่ผลวิจัยของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนนะครับเปิดเผยว่าการแบนสมาร์ทโฟนในโรงเรียนช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จากสมาร์ทโฟนที่ส่งผลเสียอย่างที่คุณโจ้เพิ่งอ่านไปนะคะ